านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจว่าสุนัขตัวนี้พูดว่าอะไรแต่ผมเข้าใจเอาเป็นว่าผมจะเล่าให้พวกคุณฟังเองเขาบอกว่าเขาชื่อร็อกกี้มีแฟนชื่อแพมร็อกกี้ทั้งคู่คบกันมาได้3ปีแล้วแล้วก็เคยมีช่วงเวลาดีๆ ด้วยกันคุณเคยประสบปัญหากับฝุ่นและเส้นผมที่ทำความสะอาดยังไงก็ไม่มีวันหมดหรือมั้งขอบคุณครับจนกระทั่งล็อกกี้ไอ้มนุษย์ขนสั้นนี่เข้ามาเพื่อนเราหวัดดีล็อกกี้กี้เอ้ากี้เหรอเป็นไรอ่ะไม่กินกันเหรอที่สามารถขจัดปัญหาเหล่านี้ได้แฮมฮึดูดีล็อกกี้ทำไมนิสัยเสียแบบนี้อ่ะเยอะไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเย็บให้นะร็อกกี้บอกว่าทุกอย่างดูเหมือนจะเข้าทางเขาแล้วแต่แล้วช่วงเวลานั้นก็มาถึงช่วงผลัดขนเหนื่อยเล่นอะไรวะมันเหนื่อยนะเว้ยไหนจะฝุ่นไหนจะขนจะไปไหนก็ไปเลยไปไปร็อกกี้บอกว่าเมื่อแพมไล่เขาเหมือนหมูเหมือนหมาขนาดนี้เขาก็จะไปMagic Clean Wiper
และนี่ก็คือบทสรุปของ Rocky Love Story ก็ขอให้ทั้งคู่มีความสุขแล้วก็มีบ้านที่สะอาดแบบนี้ไปทุกวันนะครับด้วย Magic Clean Wiper สวัสดีครับเอางี้เลยเหรออืมเนาะพลิกความสัมพันธ์ให้กลับมาแนบแน่นด้วย Magic Clean Wiper Magic Clean